Hi, hi. สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนฮัลโหลสวัสดีครับตวงรอขนมอยู่นะครับวันนี้จะมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการแสดงจริงๆแล้วฮัลโหลสวัสดีเพื่อนวรชัดเลิศมานพ จะมาแชร์เกี่ยวกับเทคนิคการแสดงจริงๆแล้วน่าจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่กับอาชีพการแสดงอย่างเดียวนะแต่เป็นประโยชน์ต่อทุกอาชีพเลยก็ว่าได้ก็คือเรื่องของการสังเกตเรื่องของการสังเกตเวลาที่เราจะมีวัตถุดิบทางการแสดงได้เช่นวัตถุดิบทางการแสดงคืออะไรเอางี้ก่อนดีกว่าวัตถุดิบทางการแสดงก็คือสีหน้าท่าทางน้ำเสียงพวกนี้ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่เราคัดสรรมาเพื่อสร้างตัวละครทั้งหมดแล้วก็แล้วก็วัตถุดิบพวกนี้แหละเราจะเอามาปรุงในบทเพื่อทำให้ตัวละครมีรสชาติมีชีวิตขึ้นมาในแบบที่บทประพันธ์ได้บอกไว้ซึ่งมันก็จะผสม3อย่างเข้าไปจินตนาการของคนเขียนบทจินตนาการของผู้กำกับแล้วก็จินตนาการของนักแสดงใช่ไหมที่ในส่วนนักแสดงเราทำอะไรกันบ้างในส่วนของนักแสดงนะครับอันนี้ก็คือบทเนี่ยบทเวลาทำบทเนี่ยก็จะประมาณเนี่ยอย่างตอนที่ไปหาน้ำพิงที่โรงพยาบาลอัมพลไปหาน้ำพิงที่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะมีการกระเถิบเข้าไปใกล้เห็นไหมอันนี้เราก็ดีไซน์ไว้ว่าใกล้อีกแน่ใจเหรอเดี๋ยวพี่ก็ถิ่งผมไปอีกตัดพอก็คือแบบสีหน้าแบบตัดพอใกล้อีกผู้ชายมันไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะ กูนี่ไงรักมึง อันนี้เป็นภาษาส่วนตัวนี่เป็นภาษาส่วนตัวไม่เกี่ยวใกล้อีกให้เวลารักษาความรู้สึกพี่ไปก่อนเถอะซับเทคในหัวก็คือความคิดในหัวคือไม่เป็นไรผมรอได้นั่นแหละประมาณนี้ก็คือเราจะผมจะดีไซน์ไว้หลายแบบแล้วก็ไปดูหน้าเซตอีกทีนึงว่าเหมาะสมกับช้อยไหนแล้วแต่เราจะเลือกใช้ไงบทเยอะมากจำได้ยังไงง่ายมากครับอ่านบทเนี่ยก็อ่านสักถ้าอ่านสัก100รอบก็จำได้แล้วอ่านนิดเดียวก็จริงๆอ่านสักประมาณ60ครั้งก็จำได้แล้วนะบทอยากไปถ่ายแล้วอยากดูเหมือนกันตัวผมเองก็อยากดูผลงานตัวเองเหมือนกันยิ่งเห็นฟีดแบคดีด้วยยิ่งอยากดูเข้าไปใหญ่เลยโอเคกลับมาที่เรื่องเทคนิคการสังเกตเวลาเราสังเกตเพื่อสังเกตคนจริงๆมนุษย์จริงๆที่ใช้ชีวิตกันอยู่ทั่วไปเนี่ยเพื่อที่จะเอาสิ่งที่เห็นมาจดบันทึกไว้แล้วเอามาเลือกสรรเลือกว่าจะใส่ไว้ในช่วงไหนของตัวละครบ้างยกตัวอย่างเช่นวิธีการสังเกตก่อนวิธีการสังเกตก็คือเราสังเกตขั้นแรกเราสังเกตอิริยาบถใหญ่ก็คือยืนนอนนั่งเดินทีนี้อิริยาบถย่อยคือเป็นท่วงท่าในการยืนเช่นสมมุติว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าลักษณะการยืนของเขาก็คืออิริยาบถใหญ่การยืนของเขาคืออิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยก็คือเช่นปลายเท้าชี้ออกแอนสะโพกไปทางด้านซ้ายเอามือเท้าเอวหัวเอียงคอเอียง
สีหน้าขมวดคิ้วหน้าอกหายใจกระเพื่อมแบบไม่ถี่แต่แผ่วๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสังเกต movement พวกนี้ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วเราก็พยายาม copy เขาพอเราพยายาม copy เขาเสร็จมันจะเกิดความคิดในใจเรายกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าทุกคนลอง copy หน้าผมนะลอง copy หน้าผมนะทุกคนจะมีความรู้สึกภายในที่มันเชื่อมโยงกับสีหน้าแบบนั้นลองดู5 4 3 2ลองขมวดคิ้วพร้อมกันมันจะรู้สึกถึงความตึงเครียดบางอย่างผุดขึ้นมาในอกทันทีทีนี้ลองเปลี่ยนขั้วตรงข้ามจากขมวดคิ้วเปลี่ยนเป็นยิ้มทันทีที่เราเปลี่ยน movement เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกภายในเราก็แปรปรวนเหมือนกันเป๊ะประมาณนั้นเลยเนี่ยอันนี้ก็คือการซึมซับภายนอกเพื่อหาความรู้สึกภายในที่มันเกิดขึ้นวิธีนี้ก็จะช่วยให้เรามีรายละเอียดในตัวละครเยอะขึ้นจะทำให้ตัวละครมีชีวิตเยอะขึ้นประมาณนั้นงานแสดงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จะฝึกฝนจริงๆแหละมันทุกอาชีพแหละทุกอาชีพที่ผลิตผลงานออกมาดีส่วนใหญ่แล้วผ่านการคิดมาอย่างดีทั้งนั้นทีนี้แล้วการสังเกตแบบนี้จะไปช่วยอะไรคนอื่นได้จริงๆแล้วการสังเกตแบบนี้ทำให้เราเห็นรายละเอียดในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเพราะว่าโดยปกติแล้วคนทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยสังเกตรายละเอียดแต่จะด่วนสรุปก็คือว่าเห็นปุ๊บเชื่อปั๊บเขาบอกปุ๊บเชื่อปั๊บแค่เขาดูดีหน่อยเชื่อเขาเลยแต่ถ้าเรามีสายตาของการสังเกตเราจะเกิดการตั้งคำถามว่าเอ๊ะไอ้นี่เป็นยังไงไอ้นี่ทำไมทำแบบนี้มันจะเกิดกระบวนการคิดขึ้นเรื่อยๆแล้วมันทำให้ถ้าเราเอาการสังเกตไปอยู่ในงานของเราไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็แล้วแต่เราจะเจอเหลี่ยมมุมที่คนที่ไม่ได้สังเกตมองไม่เห็นประมาณนั้นไปละพอละไลฟ์แค่นี้ละไม่มีอะไรผมก็ทักทายปกตินะครับเจอกันทุกคนบายบายนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าได้ถ่ายแล้วจะได้ออนเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวนะจ๊ะเนาะOkay, see you, bye.